วันก็8กระมังวันก็10กระมังวันเพิ่มเหลือเป็น100โลแล้วก็จะหมดแล้วไม่ถึงวันเนาะที่เลิกเลยข้าวเหนียวมะม่วงเขาไปกันเป็นติดๆนะสู้ปลาไหลไม่ได้ทุกคนเรื่องจริงโหขายมาตั้งอายุ25มีปลาไหลต้อง 82 83นะอยู่นี่มา50กว่าปีย้ายมาตรงเทพเพราะแฟนเป็นตำรวจที่นี่คิดสูตรตัวเองไม่ได้ไปอขอใครนะเด็กมันล้อเล่นมันมาคอยนานตัว70บาทมะม่วงนี่มันมีทุกปีเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะไปขายดีที่สุดก็เดือนหน้ามาจากสระบุรีหนองแจงเก็บเนี่ยแล้วเราจะปลายเดือนเนี้ยดีที่สุดเลยอันนี้มาจากอ่างทองอันนี้ไม่เปรี้ยวหรอกก็อร่อยไปประกวดที่โลตัสมาหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่อายุ60ข้าวเหนียวมะม่วงเขาไปกันเป็นติดๆนะเขาสู้ปลาไหลไม่ได้ทุกคนของฉันรอบๆหมดเลยคนได้หลายอย่างแล้วก็ให้ปลาไหลขึ้นเครื่องบินฟรีไม่ปลาไหลไม่ไปควรตกมือปลาไหลขายทั้งปีเลยปีนี้มะม่วงแอบพบยังปีสูงเดี๋ยวมะม่วงสองกล่องจ้ะเดี๋ยวม่วง2กล่องตะไคร้ได้6กล่องได้3กล่องไม่ได้ขายร่ำรวยปลาไหลขายไม่แพงสงสารคนยากจนแล้วปลาไหลต้องทำให้ดีด้วยเดี๋ยวเดือนเนี่ยแล้วเรากลางเดือนสิ้นเดือนอีกเยอะลงทีสี่กระมัง2เที่ยว8กระมังนึ่งไม่ทันมีปลาไหลอบนะปลาไหลใช้อบนะข้าวเหนียวปลาไหลไม่บุบนะไปเครื่องบินเป็น10โล20โลนะเขาขึ้นเป็นโล20 120 30เท่าไหร่ก็ขายร้อยเดียวไม่ใช่ว่าข้าวเหนียวแม่อร่อยนะมีปลาไหลขายร้อยเดียวปลาไหลปลอกไม่มีน้ำหยดนะไม่ให้หยดเป็นเลยไม่ให้เลอะเทอะด้วยถ้ามือก็ต้องไปล้างเช็ดให้แห้งเดี๋ยวถึงได้เลยเป็นที่เราต้องทำให้ดีบางที4โมงบางทีแค่เที่ยงถ้ามาต้องลง4เตา2เตา3เตาอะไรก็เอาพอกินไม่ได้ร่ำรวยหรอกลูกมาช่วยนะเนี่ยคนเดียวเราไม่ไหวหรอกที่นี่ขายดีเว้นไม่รวยเป็นไรขายไม่แพงสงสารคนเดียว30บาทค่ะเนี่ยไอ้เนื้อช้อนก้าวไปด้วยข้าวเหนียวเลยโมงค่ะเดี๋ยวเที่ยงก็เลิกแล้วแต่ทุกคน